้าเกิดคุณไม่อยากหน้าแก่ก่อนวัยอันสมควรนะคะที่เดินไปแล้วมีแต่คนเรียกว่าป้าป้านะคะถ้าไม่อยากให้เขาเรียกป้าแทนที่จะเรียกป้าให้มาเรียกพี่ดีกว่านะคะอยากจะบอกกับทุกคนแบบนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยจะไม่นึกถึงข้อเหล่านี้นะคะว่ามันช่วยบำรุงผิวหน้าของคุณให้ดูอ่อนกว่าวัยอันสมควรได้อย่างไรนะคะข้อแรกเลยก็คือคุณจะต้องบำรุงผิวหนังของคุณค่ะสาวๆค่ะคุณจะต้องบำรุงผิวหนังของคุณด้วยอย่างน้อยจะต้องมีมอยเจอไรเซอร์นะคะเพราะว่ามอยเจอไรเซอร์เนี่ยจะช่วยเก็บความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนังของคุณได้อย่างดีเยี่ยมมากเลยค่ะฉะนั้นคุณจะต้องไม่พลาดที่จะทามอยเจอไรเซอร์ก่อนที่คุณจะแต่งหน้าในตอนเช้าและตอนที่คุณล้างหน้าให้ทำความสะอาดแล้วจะไปนอนนะคะตอนกลางคืนก็คือทา2รอบก่อนแต่งหน้าตอนเช้าและหลังที่คุณล้างหน้าแล้วตอนกลางคืนนะคะเพื่อทำให้ผิวของคุณนั้นดูชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะข้อที่2ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องออกไปทำงานข้างนอกนะคะคุณจะต้องเตรียมผิวหน้าของคุณให้ดีก่อนที่จะไป Expo the Sun นะคะก็คือก่อนที่คุณจะไปตากแดดข้างนอกหรือรับลมข้างนอกคุณจะต้องมีครีมกันแดดนั่นเองเพราะครีมกันแดดจะช่วยปกป้องผิวของคุณให้พ้นจากอันตรายจากแสงแดดนั่นเองนะคะบางทีเนี่ยแค่คุณออกไปเจอแสงแดดเนี่ยขนาดทาครีมกันแดดแล้วคุณยังรู้สึกร้อนเลยนะคะบางคนเนี่ยผิวเป็นผิวที่แพ้ง่ายมากๆนะคะถ้าไม่ทาครีมกันแดดแล้วไปออกแดดเนี่ยแป๊บเดียวนะกลับมาน่าจะแบบหมองคล้ำมากเพราะผิวเป็นอะไรที่เป็นผิวที่บอบบางมากๆนะคะฉะนั้นก่อนที่จะออกไปเจอแดดนะคะจะต้องมั่นใจว่าคุณต้องทาครีมกันแดดให้ดีก่อนที่จะออกไปข้างนอกอย่างน้อยประมาณ20นาทีนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือผิวตัวก็เหมือนกันส่วนข้อที่3นะคะวันนี้จะมาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณหลีกเลี่ยงได้ก็สมควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือสูบบุหรี่นั่นเองนะคะบุหรี่เป็นโทษร้ายนะคะทั้งต่อสุขภาพร่างกายของเราและสุขภาพผิวของเราด้วยสังเกตดูนะคะใครที่สูบบุหรี่นะคะหน้าตาเขาจะแบบเป็นซุบซูบอ่ะซุบซูบตอบตอบนะคะแล้วก็คล้ำหมองคล้ำแล้วก็จะเป็นริ้วรอยตรงช่วงล่องแก้มค่ะแล้วก็ตรงช่วงหางตาแล้วก็เป็นช่วงหน้าผากด้วยนะคะเพราะว่าในบุหรี่นั้นมีสารนิโคตินที่ทำลายผิวได้ชั้นดีเลยนะคะเหมือนว่าเป็นเผาผิวว่าอย่างนั้นเลยนะคะก็วันนี้ก็ฝากไว้สั้นๆว่า3ข้อนี้ควรที่จะทำและไม่ควรที่จะทำและ3ข้อนี้นะคะมันจะทำให้คุณดูหน้าของคุณน่ะดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอถ้าไม่เชื่อลองทำดูนะคะก็ฝากเอาไว้ให้ทุกคนได้ดูแลผิวหน้าของทุกคนได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เอาผิวหน้าของเราเนี่ยให้สวยสดใสให้อยู่กับเราแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามคลิปของนัทขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้นัทลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย